ปานกาลังขับขึ้นแล้วก็เร่งคันเร่งสําหรับการท่องเที่ยวกันอย่างหนักทีเดียวนะคะอย่างต้นปีแบบนี้และเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ก็จะถึงในช่วงของเทศกาลตรุษจีนก็มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาท่องเที่ยวบ้านเรากันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่สําคัญหนีไม่พ้นเยาวราชนั่นเองเ<อ>ยาวราช,าราชเดี๋ยวนี้มีเยาวราชหนึ่งเยาวราชสองเต็มไปหมดเลยนะ,ะเรยกว่าแม้แต่วัดดังๆอย่างวัดเล่งเนยี่ก็มีเล่งเนยี่สองแถวนนทบุรีบ้านเรานะก็คือ ต้องยอมรับครับว่าเรื่องของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นประชา,ากรที่มากที่สุดในโลกไงแล้วทีนี้เวลาเขากระจายไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยเวลาที่มีประเพณีที่เป็นตรุษจีนของเขาและเขาจะถือประเพณีนี้เป็นส่วนสําคัญมากเพราะอะไรคือเขาให้ความเคารพถึงบรรพบุรุษเขาบอกว่าถ้าเรากตันยูรู้คุณเนี่ยเราจะเป็นคนเจริญเราก็เห็นว่าเทศกาลตรุษจีนของแต่ละครั้งเนี่ย ไกลแค่ไหนนะถ้ากลับบ้านได้นะคนจีนกลับบ้านนะเชอรี่ใช่ค่ะตรุษจีนก็เหมือนปีใหม่ของคนจีนนั่นเองถ้าวันปีใหม่สากลก็คือวันที่1มก,กราคมทุกปีปีใหม่ไทยก็จะเป็น13เมษายนนั่นเองนะคะก็คนจีนเองก็จะหยุดยาวหลายประเทศที่มีคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนเขาจะหยุดยาวเนี่ยไม่ใช่อาทิตหนึงนะอย่างคนจีนเขาบอกว่าโอ้โหหยุดกันถึงประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันตรงนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นโอกาสในการท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยนะคะก่อนโควิด -19 เ,เน,นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะมากมายผ่านซอฟต์พาวเวอร์ของเราคือก่อนหน้าน,นี้เขามีภาพยนตร์จีน มาถ่ายทากันที่เมืองไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่จำง่างไหมคะเขาก็เลยโหตอนนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยแห่มาเทียเท่ยวเมืองไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ว่าอาจจะเจอเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ก็อาจทําให้เรื่องของการท่องเที่ยวมันอาจจะชะง,งักไปกันสนักนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวดีเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะคะและข่าวดีในประเทศไทยถ้าพูดถึงตั้งแต่ต้นปีเลยเปิดสกราชมา2567หเนี่ยประเทศไทยนะคะก็ได้รับหนึ่งข่าวดีนั่นก็คือผู้ที่รักการท่องเที่ยวในต่่าางประะเเททศโดยฉพีีจน รัฐะะบาลออกมาตรการฟรีวีซ่านะคะระหว่างนะักท่องเที่ยวไทยจีนแบบถาวรเลยนะคะเริ่มกันที่1มีนาคม,ม,ม2567นั่นเองค่ะจ <_ s> ับก็ถือว่าเป็นนิดหมายที่ดีเอาง่ายๆความเรียกว่าความแข็งแรงของพาส,สปอร์ตไทยตอนนี้เราเริ่มขยับอันดับมาเรื่อยนะว่าหลายๆประเทศที่เราเข้าโดยเราไม่ต้องขอวีซา่าเพราะมีวีซ่าฟรีอย่างนี้แหละคือหมายไปถึงเนี่ยสามารถแสดงหนังสือเดินทางแสดงอาจจะเป็นทั้งตั๋วโรงแรมที่พัก ให้ผ่านตรงตอมอที่เขาจะผ่านเนี่ยนนเขาอนุมัติได้ไม่ต้องมีการขอวีซา่าบางประเทศอาจจะไปขอวีซ่าออนอัลลวลก็คือว่าไปถึงแล้วไปขอที่สนามบินอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าในความพยายามตอนนี้ความแข็งแรงของพาส,สปอร์ตไทยเนี่ยตอนนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยว นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน,น26-29ถึงมกราคมามีกำหนดที่จะเดินทางเยือนไทยใช่ะะแล้วก็จะมาลงนามด้วยในส่วนของวีซ่าฟรีที่ถ้าเวลาคนไทยไปจีนไม่ต้องขอวีซ่านอกจากนั้นที่เมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพแล้วแหละกะับท่านประธานาธิบดีของสาพันธาสาธารณรัฐเยอรมน,นีที่เยือนไทยในรอบ22ปีบรรยากาศและการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างชื่นมื่นทีเดียวนะครับ มีการถแถลงการร่วมกันเพื่อเดินหน้าความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมทั้งมีการหารือการขอยกเว้นวีซ่าด้วยใช่ค่ะการหารือการขอยกเว้นวีซ่าเนี่ยสำหรับการเดินทางเข้าเขตเชงเก้นนะคะให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากไทยนี่แหละถามก่อนแล้วกัน ถามผู้ที่มีประสบการณ์จากแว็กซบนการบิน <c oughs> คือในเขตเชงเก้นนี่คือยังไงคือไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศเยอรมนีใช่ไหมครับใช่คือปกติเชงเก้นนี่คือในกลุ่มประเทศในยุโรปประมาณ10 <c oughs> กว่าประเทศ14 <c oughs> หรือ15ประเทศ <c oughs> ไม่ทาาราบว่าตอนนี้เขาเขามีการลบหรือว่า,าเพิ่มเติม <c oughs> อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับพอตอนทำนี่หลายปีละก็คือ1 4ถึง15ประเทศเขาจะมีรายชื่อเลยในยุโรปขอเชงเก้นหมายความว่าคือถ้าเราเชงเก้นผ่านนะ เราจะสามารถเข้าประเทศไหนก็ได้ใน4 4 5ประเทศที่เขามีการลงนามเป็นเขตเชงเก้นกันแต่ครั้งแรกที่เดินทางหรือว่าครั้งแรกที่ขออย่างเมื่อก่อนอะถ้าเชอรี่อยากจะไปเนเธอร์แลนด์ขอเชงเก้นเนเธอร์แลนด์เชอรี่ต้องลงประเทศแรกคือเนเธอร์แลนด์ก่อนนะ<อ>จากนั้นถึงจะเปิดเวอร์ไวได้อันนี้คือเชงเก้นถ้าขอเยอรมัน ก็ตกลงเยอรมันก่อนแมคว่าเราขอวีซ่าเยอรมันที่เป็นเยอรมันที่เป็นเชงเกนค่ะพอมันได้เป็นเชงเกนมาแบบนี้แต่คุณต้องเข้าเยอรมันก่อนนะเป็นประเทศแรกหลังจากที่ได้เชงเกนมาแล้วนอกนั้นนะคุณจะไปไหนก็ได้แต่ทีเนี้ยเชงเกนมันก็มีหลายอย่างมันจะมีทั้ง single entry multiple entry ก็คือว่าเข้าได้ครั้งเดียวเข้าได้หลายครั้งเข้าออกได้ตลอดมันก็แล้วแต่การขอด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าย้ําก่อนนะคะคือ ข้อเสนอนี้ไทยเป็นข้อเสนอนั่นเองเดี๋ยวทางในส่วนของประธานาธิบดีเยอรมนีก็จะไปพูดคุยกับทางกลุ่มประเทศฝั่งยุโรปก่อนนะตามข้อเสนอของไทยนะคะ,ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเะะมื่อวานนี้ก็มีการพบปะกันนะคะกับนายฟรังวันเทอร์สไตเมอร์น,รนะคะประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,รมนรีค่ะก็มีการร่วมกัน แถลงข่าวนะคะบรรยากาศนี่ก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นทีเดียวมีการเดินหน้าความสัมพันธ์สู่หุ้นสวดเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งหารือเรื่องของยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าเขตเชงเกนด้วยนะคะก็มีหลายประเด็นค่ะคือท่านนายกบอกแบบนี้ค่ะการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและเยอรมันเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางมาไทยเนี่ยประมาณ7 0 0,000นคนด้วยกันต่านนี้ค่ะชาวเยอรมันได้รับการยกเว้นการตรวจลงตา30วันอยู่แล้วนะคะจึงขอให้ฝ่ายเยอรมนีสนับสนุน ไทยให้สามารถไปลุกการเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อขอยกเว้นตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้าเขตเชงเก้นให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยด้วยค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้จากท่านนายยกรัฐมนตรีกันค่ะการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและเยอรมันสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเยอรมัน โดยปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวชา,ชาวเยอรมันเดินทางมาประเทศไทยประมาณ700 0 0 0คนทั้งนี้ชาวเยอรมันได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า30วันอยู่แล้วผมถึงขอให้ท่านฝ่ายเยอรมันสับสุงไทยให้สามารถบรรลุการเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อยกเว้นตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้าเขตเชงเก้นให้แก่ผู้เดินทางผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยอีกด้วย โอ้งานนี้ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐบาลเลยนะที่พยายามจะให้พาสปอร์ตของไทยแลนด์เนี่ยมี power มากขึ้นมากขึ้นคิดดูนะถ้าเราเข้าเชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยพาสปอร์ตไทยธรรมดาธรรมดาสามารถเข้าเชงเก้นคือเข้าในสาภาพยุโรปได้10กว่าประเทศเนี่ยโอ้ อำนาจเี่ยเหลือล้นทีเดียวนะแล้วคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวด้วยไงเชอรี่ใช่ค่ะคก็ถือว่าเป็นการยกระดับในเรื่องของหนังสือการเดินทางของไทยด้วยประสิทธิภาพเรื่องของหนังสือการเดินทางของไทยด้วย,ท,ท,ย,วยที่รัฐบาลที่พยายามที่จะทํากันต่อเนื่องทีเดียวนะเดี๋ยวต้องดูการตอบรับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเสนอไปแล้วเนี่ยทางฝั่งกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยจะว่ากันอย่างไรบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแหละเอาแบบนะนี้ก็แล้วกันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันนะคะในการขอวีซ่านั่นเองนะคะท่านนายกตามต่อหน่อยนะค่ะอ่ะคือถือว่า มันเป็นสิ่งที่ดีว่า <คะ S 1> เราจะโลกใบนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้กว้างใหญ่นะเ็า<ช>มีการเดินทางกันเชื่อมต่อก,กันหมดแล้วใันเวรไวดกันหมดแล้วแล้วสำคัญคือเงินเข้ามาบ้านเราเงินเราไปบ้านเขาบ้างแต่ส่วนมากแล้วเนี่ย หลายๆอย่างคือมันเป็นการค้าระหว่างกันไงค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะไปไปดูที่จีนกันบ้างอันนี้เป็นภาพที่กรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการประมาณสักวันที่15 16ตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็มีเรื่องของฟรีวีซ่าของจีนด้วยนะคะใช่ก็นํามาซึ่งและเมื่อวันที่สองมกราคม2567ที่ผ่านมาครับนายเซธารทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จีนจะยกเว้นวีซ่าถาวรให้กับ2ประเทศและมีผลตั้งแต่1มีนาคม2567นี้หลังสิ้นสุดมาตรการวีซ่าฟรีชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวจีนในวันที่29กุมภาพันธ์2567ครับเพื่อส่งเสริมการยกระดับความสัมพันธ์และความสำคัญของพาสปอร์ตไทยและขณะที่ในหวังอีร้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครับมีกำหนดเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่าง26-29มกราคม2567 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนความมั่นคงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันครับรวมทั้งยังจะได้ยืนยันถึงวิสัยทัศน์ของไทยต่อความสัมพันธ์ไทยจีนที่จะครบรอบ50ปีมาดูไฮไลท์กันหน่อยละกันนะครับในระหว่างการเยือนของนายหวังอ26ี26-29มกราคมนั้น ภารกิจสําคัญสําคัญอย่าง28มกราคมครับจะเป็นการประชุมกลไกลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและจีนครั้งที่1ที่กระทรวงการต่างประเทศและ29มกราคมครับลงนามยกเว้นวีซ่าไทยจีน ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้นะครับก็คือ1มีนาคม2567เป็นต้นไปครับค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะกรณีที่นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยบอกนะคะว่าตนเองจะพบแล้วก็หาหรือก็คือวันที่29มกราคมค่ะซึ่งก็มีหลายเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันพร้อมยอมรับบอกว่าในขณะนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมากขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วก็ คดเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะครับเพิ่มมากขึ้นอย่าง,างมีนัยยะเลยครับตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฟังจากอย่างเช่นเ,เชนโรงแรมใหญ่ๆอย่างเช่นมิสเตอร์บิลไฮนิกกี้ออกมานะครับบอกว่าบอกว่าทุกอย่างดีดีมากแล้วก็ดีใจที่รัฐ,รฐบาลสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ และส่วนในอนาคตค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่าจะมีการเพิ่มฟรีวีซ่าในประเทศอื่นๆอีกหรือไม่ทนายายกบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาค่ะให้ทางกระทรวงการต่างประเทศดูเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ทํางานร่วมกับการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องของฟรีวีซ่านะแต่ว่ายังมีรายละเอียดอื่นๆเช่นอย่างกรณีเรือสําราญนะคะที่เข้ามาเจาะเทียบท่านในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีนักท่องเทีย่ยวมากกว่า2,500คนก็จะมีเรื่องของใบต่อม6เนี่แหละบางทีก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลา ในการดําเนินงานงานก็คือมาเทียบท่าแล้วเขาจะลงจากท่าเรือมาเยือนถึงประเทศไทยเนี่ยนะคะหูมากันทีเนี่ยหลักเป็นพันๆคนเกือบหมื่นคนแบบนี้เนี่ยเรื่องของเอกสารหรือการอำนวยความสะดวกเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องรวดเร็วด,ด้วยท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูเรื่องของรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่น,ยนะคะไปฟังเสียงกันค่ะท่านพี่ายอยู่ครับก็คือเราเราไม่อยากให้ค่อยๆ แจ้งทีละประเทศ,ะเทศะนะครับกำลังให้ทางทีมาทางด้านกระทรวงต่างประเทศพิจารณาดูให้เหมาะสมทํางานร่วมกับทางด้านาการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่แค่เรื่องฟรีวีซ่าอย่างนีวเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรื่องเรือสําราญเนี่ยเวลามันลงทีหนึ่ง2,500คนใช่ไหมครับแล้วต้องมีใบต่อม .6 อีกเหมือนกันก็ใช้เวลาคิวนานตรงนี้เข้ามาแบบมาเช้าแล้วเย็นกลับไปเนี่ยตรงนี้ก็ต้องพยายามอำนวยความสะดวกให้นะครับทางหน่วยงานราชการทุกๆหน่วยพยายามดูเรื่องรายละเอเียดพวกนี้อยู่ นะครับครับขอบคุณมากครับครับครับ